โอเคก็พอเปิดไดนาโมขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนหน้าวินโดว์แยกออกมาก็อธิบายคร่าวๆเนาะด้านบนก็เอาไว้เซฟไปเปิดงานนะครับไปเปิดงานในไดนาโมเขาจะเรียกว่าเป็นโหนดนะครับเป็นโหนดจะมีคัสตอมโหนดด้านขวาเนี่ยสามารถเข้าไปดูในฟอรั่มในเว็บบอร์ดนั่นเองเนาะมีปัญหาอะไรบางทีผมก็ไปโพสต์ถามในนี้แหละนะครับพวกเทพๆเยอะนะครับแล้วก็มีเนี่ยทีโดเรียลใครอยากจะไปเล่นย้อนหลังก็ไปเล่นได้โอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการกดที่นิวเลยนะครับสร้างใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมเปิดเต็มจอนะครับขออนุญาตเปิดเต็มจอตรงนี้ในโมเนี่ยตอนเราเล่นตอนเราเขียนสคริปต์นะครับเราจะเปิดเต็มจอแต่บางทีเราต้องสวิตช์กลับไปกลับมาระหว่างเรวิทนะครับก็ลองหัดสวิตช์ดูครับเนี่ยเราต้องสวิตช์แบ็กกลับมาหาเรวิทแล้วทีนี้ถ้าเราจะเปิดไดนาโมอีกรอบนึงก็คือมันจะอยู่แท็บข้างล่างก็ไปคลิกที่แท็บเรวิทอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ต้องสองเลยเพราะว่าบางคนเปิดแล้วหาไม่เจอเปิดปิดไม่เจอโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นสคริปต์ง่ายๆก่อนนะครับก็ตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแคนวาสพื้นที่ทำงานนะครับพื้นที่ทำงานก็จะมีแกนเนี่ย XYZ ผมจำไม่ได้สีไหนเป็นแกนอะไรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะมีชุดคำสั่งต่างๆถ้าเราลองคลิกดูเช่นผมลองคลิกเข้าไปดูที่ Geometry นะครับอย่างตัว Solid อย่างเงี้ยนะครับเอา Cuboid ก็ได้กล่องก็จะมีชุดคำสั่งต่างๆซ่อนอยู่ข้างในนะครับรวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้ก็เดี๋ยวค่อยๆพาเล่นหรือเราสามารถเซิร์ชคำสั่งตรงนี้ได้นะครับเช่นผมจะเซิร์ชคำสั่งคำว่า number อย่างเงี้ยลองเซิร์ชดูทุกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมันก็จะมาลิสต์ให้เรานะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนคลิกคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง number คลิกซ้ายทีหนึ่งปั๊บสิ่งที่เกิดก็คือมันจะมีโหนดตัวหนึ่งโผล่มาในหน้าจอที่เราทำงานนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เราคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากไปลากมาได้เนาะครับเบื้องต้นเอาไว้ตรงไหนก่อนก็ได้ดูจะใส่เลขลงไปเนาะนำเบอร์สมมติว่าใส่เลข5แล้วกันครับใส่เลข5ลงไปเดี๋ยวเรามาลองเขียนสคริปต์เพื่อใช้ในการคูณเลขแบบง่ายๆนะครับด้วยการใช้ไดนาโมนะครับโอเคเราจะคูณใช่ไหมเราไปเซิร์ชนะครับเซิร์ชว่าคูณนะก็กดเครื่องหมายดอกจันนะครับบวกลบคูณหารเนี่ยเราเซิร์ชได้เดี๋ยวลองเล่นคูณก่อนก็คลิกเข้าทีนึงมันก็จะได้มาแล้วก็เวลาผมเขียนทั่วไปผมจะเขียนพยองโหนดแรกไว้ด้านซ้ายโหนดถัดไปก็ไล่ขวาไปเรื่อยเวลาผมทำโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่าโหนดคูณเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรเนาะ x กับ y นะครับพอยต์ของมันก็คือให้เราป้อนค่าให้กับ x และก็ y เดี๋ยวมันจะคูณออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์นะครับก็ตอนนี้เรามีค่าเดียวอยู่นะครับค่า x ผมจะกด Ctrl C Ctrl V นะครับผมจะ copy ใหม่อีกตัวนี้ก็ได้สมมติว่าคูณ7นะเขาใส่เลข7เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเชื่อมโยงโหนดนะครับทีนี้ผมก็จะเชื่อมโหนดนะครับผมก็จะเอาเลข5ไปป้อนค่าเข้ากับตัว x นะครับเอา5ก็โยงมาใส่ x ปั๊บแบบนี้เนาะทีนี้มันก็จะรู้ทันทีว่า x เท่ากับ5เราลองให้7นะครับป้อนเข้าใส่ y มันก็จะรู้ทันทีว่า y เท่ากับ7ทีนี้มันก็จะทำการคำนวณด้วยฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็คือคูณใช่ไหมครับถ้าเราเอาเมาส์ไปจ่อแถวๆนี้มันจะมีผลลัพธ์มันจะซ่อนอยู่นะครับแต่มือใหม่ดูตรงนี้อาจจะไม่ถนัดผมจะไปเซิร์ชคำว่า watch นะครับ w a t c h watch คือใช้ดูนะใช้ดูผลลัพธ์แล้วเราก็คลิก watch มานะลองเอาผลลัพธ์ไปไว้ด้านขวาเนาะนะครับว่าเราจะเขียนสคริปต์จากซ้ายไปขวาเรื่อยๆแล้วเราก็เอาตัวนี้ครับ var ตัวแปรมาใส่ watch ปึ้งมันก็จะโชว์ผลลัพธ์ result แบบนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนที่ผมบอกอันนี้ผมตีความเองเนาะคล้ายๆ Excel ที่เอามาเล่นกับ 3D model มาเล่นกับ information นะครับแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนค่า y นะครับสมมติว่าเปลี่ยน y เป็น10คลิกที่ว่างก็ลองดูผลลัพธ์ default โปรแกรมมันจะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับเพราะว่ามุมซ้ายล่างมันจะปรับเป็นออโตเมติกนะครับจริงๆมันสามารถเซตได้ว่าจะให้คำนวณแบบแมนนวลก็คือมากดค
คำนวณเองหรือคำนวณแบบออโต้นะมือใหม่ก็ปล่อยคำนวณแบบออโต้ไปก่อนแต่พอเราเขียนสคริปต์ไปสักเริ่มโปรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรันออโต้เนาะเพราะว่าสคริปต์บางตัวมันจะยาวกินเวลานานก็เขาจะปล่อยให้ทำให้มันเป็นแมนนวลเขียนสคริปต์ไปสัก10นาทีก็ค่อยมารันเช็คอะไรอ่ะทีนี้นักเรียนลองสลับ x กับ y นะครับลองเอาให้ y เท่ากับ5ให้ x เท่ากับ10ลองดูนะครับก็ไปคลิกซ้ำที่โน้ตนะครับคลิกซ้ำที่โน้ตมันก็จะหลุดติดมือไว้เองลองหัดแบบนี้ก่อนนี่เป็นเบสิกสลับไปสลับมาให้ได้ชุบชุบแล้วก็ถ้าลองเล่นเช่นเรากด y ออกนะผลลัพธ์มันก็จะไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าโหนดตัวนี้โหนดคูณมันมี input 2ตัวมันต้องโดน input ให้เสร็จก่อน2ตัวมันถึงจะคำนวณออกได้นะโอเคเดี๋ยวพาไปเล่นต่อนะครับเป็นเรื่องของ number เหมือนกันแต่คราวนี้ผมจะเซิร์ชว่า number slider นะครับ numbernumber slider ลองคลิกมา number slider เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เขาใช้กันเยอะเวลาเขาทำ parametric design นะครับแล้วสอนฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วเรากด drop down ตรงนี้นะครับ drop down ข้างล่างเป็นตัว set up นะให้มันโชว์แบบนี้โอเคตอนนี้ที่มันโชว์อยู่คือค่า minimum คือ0 maximum คือ100นะครับแล้วบาร์ตัวนี้คือใช้เลื่อนนะครับใช้เลื่อนว่าเลือกเอาว่าจะค่าอะไรโดยที่แต่ละค่าจะมีสเต็ปอยู่ข้างล่าง 0.1 แต่เรามาลองปรับให้มันสั้นกว่านี้นะครับเราจะปรับมินิมัมเป็น0แม็กสมมุติว่าเป็น30สเต็ปสมมุติว่าทีละ5แล้วกันแล้วเราลองเลื่อนบาร์ดูครับเลื่อนบาร์มันก็จะสแนปทีละ5นี้เราลองเอาค่าตัวนี้ครับ number slider เนี่ยไปใส่ค่า y ดูนะครับไปใส่แทนที่ดูปั๊บแล้วเราก็ลองเลื่อน slider แล้วก็ลองสังเกตผลลัพธ์ที่มันจะคำนวณให้เราออโต้นะครับแบบนี้พอได้เนาะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองสร้างฟอยต์ง่ายๆนะครับลองสร้างฟอยต์ขึ้นมาง่ายๆนะครับผมก็จะสร้างผมจะเซิร์ชคำว่าคอยแล้วกันครับจะสร้างจุดง่ายๆเซิร์ชคำว่าคอยตัวแรกที่เห็นน่าจะเป็นตัวนี้คอยบายโคออร์ดิเนตนะครับโคออร์ดิเนตเอ็กซ์วายแซดก็คือเขาจะให้เราใส่ค่า x หรือ y หรือ z ลงไปนะครับเพื่อมันจะได้กำหนดจุดในการสร้างคอยขึ้นมาคลิกเรียกใช้งานขึ้นมาโอเคพอคลิกสร้างคอยแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเอาเมาส์ไปจ่อดูที่ค่า x คือมันจะมีค่า default คือ0ตอนนี้เขาสร้างเรียบร้อยแล้วคือจุดที่ตำแหน่ง y x y z เท่ากับ0นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเราลองดูในมุมเนาะมุมขวาบนนะครับมันจะมีแท็บอยู่2แท็บหลักๆแท็บแรกเอาไว้เขียนโน้ตนะครับไว้ทำงานกับโน้ตอีกแท็บนึงเอาไว้ดูพวกที่เป็น 3D เช่น point หรือว่าพวก solid พวก geometry ต่างๆที่เราจะสร้างในไดนาโมนะครับเนี่ยเราสวิตช์ตรงนี้ได้ปั๊บลองกดสวิตช์ดูครับพอสวิตช์ปุ๊บไอ้เจ้าโหนดที่เราเขียนเนี่ยมันจะเป็นสีจางลงไปแล้วเราสามารถซูมเข้าซูมออกหมุนเนี่ยจะไม่เหมือนเลบิดเนาะหมุนจะออบิทจะอยู่มุมขวาครับมันจะไม่เหมือนเลบิดเนี่ยเราหมุนได้แล้วก็เดี๋ยวนะเวอร์ชันใหม่รู้สึกมองไม่ได้โอเคไม่เป็นไรลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูโอเคใครเล่นเสร็จแล้วก็สวิตช์กลับมาที่หน้าเขียนสคริปต์นะครับตอนเราใช้ไดนาโมเนี่ยเราจะสลับไปสลับมาเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์บางทีเราอยากดูตัวจิโอเมตรีเราก็สวิตช์ไปดู 3D ถ้าเราอยากกลับมาเขียนสคริปต์ก็แบ็กกลับมาตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ให้ทุกคนนะครับเอา number slider นะครับลองเอามาใส่ค่า z ดูนะครับเอามาใส่ค่า z ดูแล้วลองดูว่าโหนดตัวเองอยู่ไหนนะครับโหนดของเราตอนนี้จะอยู่ที่ค่า z เท่ากับ20คำถามคือ20อะไรนะครับหน่วยมันจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในเลบิดนะครับถ้าเลบิดเนี่ยมีตั้งค่าเป็นมินหน่วยก็จะเป็น20มินถ้าเลบิดตั้งค่าเป็นเมตรหน่วยก็เป็น20เมตรแต่ว่าเรายังไม่ต้องสนใจ
ผมก็จะลองสวิชกลับไปที่ 3D ว่าถ้าอยากเห็นว่าโหนดอยู่ตรงไหนเราลองใช้คำสั่งตัวนี้ zoom to fit ดูก็ได้ชุบเห็นโหนดแล้ว zoom to fit แล้วลองเลื่อนสไลเดอร์นะครับลองเลื่อนไปดูโหนดมันก็จะขยับตามอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของพารามิติกดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับคือเขาจะสร้างจุดก่อนแล้วค่อยจะตัวเลขมาควบคุมจุดแล้วก็ใช้สไลเดอร์ในการควบคุมคือเขาจะเอาจุดสูงแล้วมี2จุดใช่ไหมก็สร้างเส้นหรือไปสร้างเซอร์เฟซอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆได้หัดทำกันนะครับโอเคสเต็ปต่อมาครับเบสิกที่เราควรรู้คือเรื่องของ list นะครับ list นะครับ list นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้าง list คือชุดของตัวเลขนะครับในไดนาโมดูนะครับผมจะทำ list โดยการที่ผมจะดับเบิลคลิกที่ว่างก็ได้นะครับดับเบิลคลิกนี่ที่ว่างเขาเรียกว่ามันจะดึงตัวที่ชื่อว่าโค้ดบล็อกขึ้นมานะครับพวกโปรแกรมเมอร์พวกเท่ๆเขาชอบใช้โค้ดบล็อกในการใช้คำสั่งต่างๆเพราะบางทีเขาเกียดไปหาด้านซ้ายนะครับแต่ว่าต้องฝึกไดนาโมไปสักระยะหนึ่งถึงจะได้ใช้โค้ดบล็อกแบบบ่อยนะครับทีนี้ผมจะสร้างโค้ดบล็อกให้มีตัวเลขสมมติว่าลิสต์ตั้งแต่1ถึง10ดูนะครับผมก็จะพิมพ์เลข1แล้วก็จุดๆ2ทีแล้วก็เลข10แล้วก็คลิกที่ว่างทีนี้ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปสร้างโหนดชื่อว่า watch มาดูก็ได้ให้เราหันดูเอาเมาส์ไปจ่อไว้ที่ขั้นด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์จ่ออย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องหมายพินอยู่นะครับลองหัดทำนะครับเพราะว่าคนที่จะเขียนไดนาโมเนี่ยต้องดูอย่างนี้บ่อยพินก็จะได้ตัวเลขออกมาตั้งแต่1ลงมาเนี่ยจะเป็น90นะครับหรือที่ตัวเลขข้างหน้าที่เป็นเสือเผาเขาเรียกจำชื่อเป็นทางการไม่ได้เป็นออเดอร์ป่ะนะครับเป็นออเดอร์โดยที่ไดนาโมมันจะแปลกมันจะเริ่มที่0เนาะ0ไปถึง9แต่จำนวนทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือ10นะครับด้านล่างเดี๋ยวลองเปลี่ยนจาก 1.10 เป็น 1.15 ดูนะครับคลิกที่ว่ามันจะสร้างลิสต์ของตัวเลขให้ใหม่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองรู้จักโค้ดบล็อกอีกประเภทหนึ่งนะครับดับเบิลคลิกที่ว่าโอเคผมจะเอา1.10แล้วก็จุดๆต่อด้วยชาร์ปใส่ชาร์ปนะครับชาร์ป2นี่ใส่ชาร์ป2ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่เน้นจำผมเน้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองเอาเมาส์มาจ่อดูผลลัพธ์ชาร์ป2ไม่ค่อยเห็นภาพลองเอาชาร์ป3แล้วกันจะได้พอเดาออกชาร์ป3ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนแบ่งตัวเลขตั้งแต่1ถึง10เนี่ยออกเป็น3ส่วนไม่เริ่มที่1ได้ไหมสมมติว่าผมเริ่มที่6นะ 6.10 ลองดูครับมันจะเป็นแบ่งออกเป็น2 3ส่วน6 8 10อะไรอย่างงี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาตัวเลข2ตัวเนี่ยมาคูณกันดูนะมาคูณกันดูก็คูณเบื่อแล้วเอาบวกมากดีกว่านะครับบวกจะได้เล่นได้หลายคำศัพท์เสิร์ชบวกโอเคนี้ก็เพื่อนๆลองเอาลิสต์ตัวแรกนะครับที่ยาวๆนะครับมาใส่ x แล้วก็เอาตัวที่2มาใส่ y นะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะลองดูผลลัพธ์นะโอเคค่า default ของมันนะครับสังเกตว่าลิสต์ตัวแรกมันมีจำนวนทั้งหมด15ตัวแต่ตัวที่2ของผมมีแค่3ตัวนะครับ default มันคือมันจะจับไอ้ตัวออเดอร์ที่0นะครับมาบวกกับออเดอร์ที่0ของอีกตัวนึงก็จะ1บวก6ก็7ใช่มั้ย2บวก8ก็10 3บวก10ก็13อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากให้ตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือตัวแรกที่มันยาวๆเนี่ยมันไม่มีเพื่อนมาจับคู่มันใช่มั้ยผมอยากให้มันเอาไปบวกกันด้วยเช่นอยากให้เอา4ไปบวก10ก็ได้นะเป็นค่าสุดท้ายนะครับเราสามารถปรับได้เนาะในภาษาในไดนาโมเขาเรียกว่า Racing นะครับไม่แน่ใจแปลว่าอะไรเราลองคลิกขวาที่โหนดนะครับคลิกขวาที่โหนด
การจัดเรียงมั้งเรซิ่งแล้วเราก็เอาเมาส์ไปจอดอย่างเงี้ยเรซิ่งดีฟอลต์มันจะเป็นออโต้เนาะออโต้ผมเข้าใจว่าเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดนะลองปรับเป็นช็อตเต็ดสั้นที่สุดก็คือมันจะจับคู่ที่สั้นที่สุดนะเริ่มตั้งแต่0ก่อนจบตรงไหนคือจบตรงนั้นนะครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนนะครับจากเรซิ่งจากช็อตเต็ดเป็นลองเจสนะยาวที่สุดดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะปั๊บลองเจสเวลาหันไดนามูเนี่ยพอเราปรับไปลองเจสปุ๊บให้เราวิเคราะห์นิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่าตัวเลขตั้งแต่ผลลัพธ์ตัวที่3ตัวที่3เนี่ยที่มีค่าเท่ากับ14เนี่ยเกิดจาก4บวก10นะครับตัวถัดไปก็เกิดจาก5บวก10 6บวก10อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนี่คือลองเจสเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างที่มันให้เห็นภาพมากกว่านี้นะครับอันนี้ให้เป็นออเดอร์ไว้ก่อนนี่ลองปรับจากเรซิ่งเป็นcross product ลองดูcross product คือทุกตัวนะทุกตัวมันจะพยายามมาทำฟังก์ชันกันนะครับก็จะ1ก็จะมาอันแรกลิสต์อันแรกก็จะเป็น1บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย10คล้ายๆเราเรียนแมทริกซ์นะครับแล้วลิสต์ตัวถัดไปก็จะเป็น2บวกด้วย6บวกด้วย8บวกด้วย10นะครับทั้งหมดก็ต้องมี15กลุ่มนะเอ้ยไม่ใช่15คูณ3 45กลุ่มนะอันนี้เขาเรียกว่าสับลิสต์นะครับซึ่งผมแค่พูดให้คุ้นหูเฉยๆผมยังไม่ลงลึกนะครับเพราะเราเรียนคอร์สเบสิกนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำลิสต์นะครับให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวมันคิดที่ว่านะครับสร้างโค้ดบล็อก 0.10 ขึ้นมาเนาะจากนั้นใช้คำสั่งสร้างควอยนะครับก็คือพิมพ์ว่า POINT POINT BY CORE หรือไปก๊อปมาจากตัวเดิมก็ได้ทีนี้เราลองเอาค่า0ถึง10ของเราเนี่ยลองเอาไปใส่ x ดูนะครับลองเอาไปใส่ x ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทบทวนเนาะเราสามารถสวิชไปหา 3D ได้พวกโนดพวกจิโอเมตรีนะสวิชแล้วก็แพนซูมหมุนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือมันจะสร้างโนดขึ้นมา10ตัวนะครับโดยที่ก็จะเป็นโนดที่ x เท่ากับ0ตั้งแต่0ถึง10โดยที่มีค่า y เป็น0และ z เป็น0นะครับโอเคทีนี้เราลองเอาใส่ค่า y ลองเปลี่ยนค่า y ดูค่า y เป็น5ลองไปใส่ y อันนี้โนมก็จะขยับไปด้วยจะดูคอนโทรลไปด้วยโอเคก็เดี๋ยวค่า y เดี๋ยวเรามาลองเล่นอย่างนี้นะครับผมจะเอาค่า y เป็น 0.5 นะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็จะได้โนดเอียงๆอย่างนี้แล้วทุกคนพอนึกออกไหมว่าทำไมมันเหลือแค่จุด5จุด5ใช่ไหม1 2 3 4 5 6จุดเพราะว่า default ของการที่มันทำฟังก์ชันกัน default มัน racing มันเป็นแบบสั้นที่สุดนะครับ shortest เราลองปรับให้เป็นลอง7ดูนะครับลองปรับดูชุดก็จะเห็นว่าค่าที่เหลือก็คือจะใช้ค่าตัวที่ y เท่ากับ5แล้วก็ลานด้วย x ต่อลองเล่นเป็น cross product ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะได้อย่างนี้เลย cross product ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาสร้างเส้นจากโหนดก็คำสั่งสร้างเส้นจากโหนดนะครับก็จริงๆเอาสิ่งที่เราอยากสร้างมาเซิร์ชก่อนก็ได้นะครับผมอยากสร้างเส้นใช่ไหมครับผมก็เซิร์ชว่าลายก็ได้ลายก็จะเห็นตัวแรกเนี่ยลายก็คือสร้างด้วย start point กับ end point นั่นแสดงว่าถ้าเราใส่จุด start กับจุด end ให้มันเดี๋ยวมันก็จะได้เส้นเอง